รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสวัสดีก่อนใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับฉันว่าเข้าปีสามไม่เด็กแรกรายการเราสดเรารายการสดต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อะไรเข้าสู่อะไรเข้าสู่รายการอะไรรายการอะไรวะรายการแฉใช่แฉหรือข่าวใส่ไข่เออถูกต้องวันนี้แฉแรงอะไรเนี่ยคนละชอบเลยวันนี้กูสี่รายการแล้วไม่ไหวเลยจริงขอประกาศตัวนะฮะว่างดรับรายการทุกรายการกูขอทำเท่าที่มีอยู่เนี่ยแหละเยอะจริงๆครับผมอ้าวต่อไปนี้พรุ่งนี้วันหวยออกและช่วงนี้หวยออกเทศกาลใช่พรุ่งนี้หวยรายงานหวยออกวันที่2เขาเลื่อนไปวันที่2พฤษภาคมหวยออกวันที่2พรุ่งนี้ไม่มีหวยออกนะฮะค่ะไม่คิดว่าเป็นข่าวใส่ข่าวเนี่ยมันเป็นรายการอะไรวะงงนะเห็นมั้ยนี่แฉแฉจูนๆกลับมาแฉแล้วจนก่อนจูนๆแฉแฉนะแฉโอเคตอนนี้คุณไปที่ไหนก็แล้วแต่คนจะพูดถึงเทศกาลมะม่วงถูกต้องเต็มที่เรารู้สึกแปลกสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นไอติมมะม่วงถูกก่อนก็รู้สึกว่าเด็ดสุดแล้วเอาอย่างนี้ไม่ต้องพูดนะฮะรู้ว่าผัวยายนุ้ยสุจิราเนี่ยดูจากขุนก็รู้แล้วแหละมันเป็นคนที่คิดเมนูสารพัดมะม่วงคุณคิดว่ามะม่วงของอาจารย์มลิกาเนี่ยเขาเอามาทำอะไรได้บ้างครับขอต้อนรับไอ้ปอนผู้ไม่มีน้ำยาคุณปอนสุจิราคุณปอนและคุณนุ้ยครับผมขอเรียนเชิญครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยไปว่าเขาอ้วนนี่เขาผอมลงเยอะนะผอมลงเยอะแล้วเมียมันป้าเมียมันบังคับกินนี่ค่ะนี่คืออะไรอะคะนุ้ยน้ำมะม่วงปั่นค่ะมะม่วงปั่นมะม่วงเป็นมะม่วงจริงๆเป็นมะม่วงอกล้องพิกุลทองรอนะคะหวานไหมใช่ปั่นโดยใส่น้ำตาลเข้าไปเยอะใช่ไหมปอนไม่ใส่น้ำตาลเลยขอชิมหวานด้วยตัวมะม่วงเองใช่ถูกต้องถูกต้องที่มาที่ไปของเทศกาลมะม่วงของอาจารย์มลิกามเกิดขึ้นได้ไงปอนครับเพราะว่ามีสวนมะม่วงอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับเองเลยใช่ครับใช่เป็นสวนที่เป็นออร์แกนิกคือที่สวนนี้ไม่ใช่ปลูกแค่มะม่วงอย่างเดียวเรามีมะพร้าวด้วยมีกระเพราด้วยมีพริกด้วยที่เป็นออร์แกนิกหมดเลยคือจะเอามาใช้ที่ร้านใช้ร้านอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีมะม่วงอยู่ด้วยใช่เลยคิดว่ากินคนเดียวคงจะไม่ไหวใช่ไม่ใช่รู้ไหมนุ้ยจะบอกนะดินที่ลพบุรีนี่แปลกปลูกของเล็กแล้วเป็นของใหญ่ปลูกของใหญ่แล้วกลายเป็นของเล็กเช่นถ้าพี่น็อตอยากจะใหญ่ก็ต้องไปลพบุรีเดี๋ยวใหญ่อยู่แล้วเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะว่าพี่มอสเพราะว่านี่คืออกล่องนะไม่ใช่น้ำดอกไม้แต่ปกติอกล่องจะขึ้นประมาณเท่านี้ใช่ไหมคะนี่คืออกล่องแล้วเข้าใจว่าน้ำดอกไม้ใช่อกล่องหากินยากมากนะปกติจะเล็กใช่แต่นี่ก็จะใหญ่แล้วคุณแม่ปอนเคยปลูกมะละกอมะละกอฮาวายลูกเท่านี้แต่ปลูกได้ลูกเท่านี้กลายเป็นมินิคำถามก่อนวันนี้เทศกาลมะม่วงจ้ะมะม่วงอะไรในประเทศไทยถ้าสมมติเป็นฉันก็จะรู้สึกว่าเขียวเสวยหรือเปล่าที่หากินยากที่สุดเขียวเสวยเดี๋ยวนี้หากินยากกว่าเนอะเมื่อก่อนมีเยอะแยะหมดแต่เดี๋ยวนี้มะม่วงเราหากินยากเดี๋ยวนี้ยากแล้วเดี๋ยวนี้คนปลูกน้ำดอกไม้เป็นหลักเพราะน้ำดอกไม้มันออกนอกเชลฟ์ไลฟ์ยาวคือมันสามารถตั้งอยู่บนหิ้งเนี่ยอยู่บนตู้แช่เนี่ย2อาทิตย์ก็ยังอยู่ได้ก็ยังสวยอยู่ใช่พวกเนี้ย4วันก็ไปแล้วมันดำวันนี้คือมะม่วงจริงๆที่หากินยากอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอกร่องป่ะอกร่องแล้วเป็นพันอกร่องพิกุลทองอกร่องพิกุลทองอย่างเงี้ยหากินไม่ได้แล้วใช่เขียวเสวยเราไม่ได้ยินมานานแล้วเมื่อก่อนนี้มะม่วงแรดมะม่วงแรดมะม่วงแรดจริงๆไม่ต้องหันมาทางนี้พี่นัดเอื้อมมาทางด้านเลยแบบชายตามาทางด้านร้อนตัวเปล่ามะม่วงแรดหายากไหมเดี๋ยวนี้ยากยากนะยากเพราะฉะนั้นมะม่วงที่เรากินๆกันอยู่ที่เขาบอกว่าเยอะๆก็คือน้ำดอกไม้เลยใช่เพราะว่ามันส่งออกได้ถูกต้องมันเป็นที่นิยมของตลาดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณแม่ปอยเขาก็แบบอยากจะปลูกอะไรที่เป็นแบบของดีของอร่อยจริงๆแล้วก็ยังแบบเหมือนกับว่ายังเก็บไว้คือไม่ได้ไปแบบโค่นต้นอกล่องทิ้งแล้วก็ปลูกน้ำดอกไม้ไม่ใช่คุณแม่ก็ยังแบบโอเคอดทนประคบประหงมอกล่องพิกุลทองเนี่ยค่ะบางทีอย่างปีที่แล้วเนี่ยเหมือนฝนเยอะหรืออะไรสักอย่างน้ำเยอะก็ผลผลิตก็น้อยคือแต่ละปีเนี่ยเราบอกไม่ได้เลยว่าผลผลิตจะเยอะหรือผลผลิตจะน้อยเพราะเราเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นออร์แกนิกจริงๆเขาบอกคนปลูกมะม่วงเนี่ยเหมือนปลูกอัลโบนัส
พอมะม่วงเนี่ยบางปีออกน้อยก็ไม่มีกำไรบางปีออกเยอะก็จะมีกำไรช่วยหันหน้าเข้ากล้องด้วยค่ะโชว์ได้แล้วเราผอมแล้วจริงจริงแล้วตอนนี้กูตายแล้วเธอเอาผัวเธอจนผอมจริงๆนะผอมผอมเยอะเลยพูดดีหนูไม่ได้เอาเขาเรียกว่าบำรุงจนผอมเที่ยวแข็งจนผอมเที่ยวแข็งจนผอมไม่มันอำมหิตกับสามีจนผัวผอมจริงนี่ลดไปกี่โลจริงตอนนี้เหลือลดประมาณ 4-5 โลเองครับ4ตอนแรกลงไปเยอะกว่านี้แต่ว่าคุณดูเสื้อนะฮะเสื้อของเขาทั้งหมดเนี่ยนี่คือแบรนด์ทั้งหมดแบรนด์ของกินทั้งหมดนะเราเริ่มจากอาจารย์มาริกาอาจารย์มาริกาเรียนตาโฟถูกต้องไหมไม่ใช่อันนี้อะไรอันนี้อาจารย์มาริกาเป็นตรงเกษตรนวมินทร์ที่เป็นร้านหรูที่เป็นร้านใหญ่ๆร้านใหญ่ๆอาหารเรือนมาริกาอันนี้หรูอันนี้หรูอันนี้หรูของพี่ยิ้มต่อที่พนักงานเสิร์ฟใส่ชุดไทยโชว์อันนี้ผีดุนะฮะเดี๋ยวอาหารอร่อยผีดุจริงเหรอจริงเรือนไทยไปตอนร้านเปิดไม่เป็นไรไปถ่ายทีไรต้องเจอทุกทีเรือนไทยไปพูดคำหยาบอ่ะจะเอ๋ทันทีแต่เขาจะบอกเลยว่าไปถ่ายการห้ามพูดคำหยาบถ้าสมมติคุณไปเรือนมาริกาไม่ว่าคุณจะยังไงก็แล้วแต่อย่าพูดคำหยาบใช่อันนี้ฉันเคยเจอมากับตัวแล้วเราก็ไม่กล้าอีกเลยเราก็ไม่ไปเลยไปอาหารเขาอร่อยเลยไปยังไงต้องยอมเหรอใช่แต่รีบกินรีบกลับใช่ไหมพี่มดดำสนิทกับเจ้าที่แล้วแต่ถามว่าจะได้เห็นนะถ้าสมมติคุณอยากเห็นคุณได้เห็นเอาละค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแต่เอาจริงๆอันนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงข้ามตึกแกรมมี่เนี่ยใช่มันเป็นบ้านตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ครับรัชกาลที่2เป็นเรือนไทย200กว่าปีใช่ก็มีบ้างอ่ะนะต่อไปอันนี้คืออันนี้เย็นตาโฟที่มีตอนนี้โอ้โหมีสาขาเยอะมากมายหมดเลยปังยิ้มปังยิ้มของปอนเองนะค่ะเอาอย่างนี้ดูนะฮะเขาเองคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่ามะม่วงที่คุณเห็นที่อยู่หน้ามะดำเนี่ยเป็นคำว่าออร์แกนิกวิธีธรรมชาติของน้องบอกอย่างปุ๋ยเนี่ยพี่เคยคุยบอกปัญหาของคนไทยตอนนี้เกษตรกรคือเราใช้ปุ๋ยเคมีกันเยอะเกินจนพื้นดินของเราเนี่ยมันไม่มีหาคำว่าออร์แกนิกแกปลูกทุเรียนออร์แกนิกไหมไม่ออร์แกนิกทุเรียนต้องใช้สารนะเขาบอกวันดีคืนดีคุณตอนนี้คุณใช้ปุ๋ยจนแบบมันหาดินที่คุณภาพสมบูรณ์ไม่มีใช่ที่บริสุทธิ์จนเป็นออร์แกนิกไม่ได้วันนึงถ้าสมมติเขาประกาศกัญชาปุ๊บคนไทยทั้งประเทศมีปัญหาเรื่องนี้เพราะดินเราไม่สมบูรณ์เพราะดินมันใช้ไม่ได้อ่ะอย่างคุณบอกดินของคุณปุ๋ยของคุณในการปลูกมะม่วงคุณเอามาจากเศษอาหารใช่ครับก็คือเราทุกวันเราจะเก็บเศษอาหารจากทุกร้านทุกสาขาเข้ามารวมที่ครัวกลางเอาเข้าไปหมักบนเครื่องไบโอแก๊สจะได้แก๊สไปใช้ในครัวกลางแล้วกากที่เหลือก็เป็นปุ๋ยส่งกลับไปปลูกมะม่วงอ๋อเขาจะมีเครื่องแยกเลยใช่ครับส่วนที่เหลือจะปลูกมะม่วงก็เอาไปให้ลูกค้าทานเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้มันคือมันเอาไว้กำจัดศัตรูพืชด้วยแล้วก็สามารถที่จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับพืชผักของเราได้ด้วยธรรมชาติจริงจริงใช่ใช่แล้วก็ปีนี้จะบอกว่าเรามีเมนูใหม่ที่แบบว่าอยากให้พี่มดชิมเพราะว่าเพิ่งเรามีเทศกาลมะม่วงอกล่องพิกุลทองเนี่ยทุกปีพี่มดแต่ว่าปีนี้คุณแม่เนี่ยได้คิดเมนูนี้ขึ้นมาอยากให้ชิมเมนูนี้คือยำมะม่วงสุกพี่น็อตยำมะม่วงสุกใช่กินเองยังแบบอุ๊ยคุณแม่อร่อยไม่ได้เอาใจแม่ไม่ได้เอาใจคุณแม่สามีอร่อยจริงใช่ไหมปกติยำมะม่วงต้องใช้มะม่วงเปรี้ยวถูกต้องน้องต้องลองกินอันนี้คือใช้น้องกินอร่อยกินก็คือเราจะได้ความหวานจากมะม่วงใช่ได้ความหวานฉ่ำจากมะม่วงแล้วก็ความเปรี้ยวๆเค็มๆของรสยำแล้วก็ความจัดจ้านของอร่อยอันนี้อร่อยพอดีอันนี้อร่อยจริงใช้เกลือทั้งน้ำปลาถูกไหมไม่ใช้น้ำปลาใช่ไม่งั้นมันก็จะกลิ่นมันก็จะตีกันแล้วยิ่งแบบกินมะเขือเทศผสมกับอร่อยมากอร่อยมากเผ็ดด้วยใช่ใช่เผ็ดคุณดูร้านนี้รสเผ็ดไม่ได้นะอะไรครับปอนอันนี้มะม่วงปั่นทับทิมกรอบครับคือปกติเนี่ยเดี๋ยวนี้เขากินชานมไข่มุกใช่ไหมฮะคุณแม่ปอนก็บอกเฮ้ยเราอยากจะน่าจะมีอะไรไทยๆก็เลยว่าไม่เอาไข่มุกไต้หวันเอานี่แหละทับทิมกรอบนี่แหละทำให้ขนาดเท่าไข่มุกได้ฟิลลิ่งว่ะได้ฟิลลิ่งการทำไข่มุกว่ะแต่เป็นทับทิมกรอบใช่จริงว่าแล้วก็เป็นมะม่วงที่ไม่มีอันอื่นผสมเลยไม่มีเลยคุณจำไว้นะฮะว่ามะม่วงตอนนี้อาจจะปลูกได้ทั้งปีแต่มะม่วงของอาจารย์มาริกามีกินจนถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้นใช่ครับมีนาเมษาพฤษภาซึ่งมันก็เป็นมาตั้งแต่โบราณจะเป็นอย่างนี้แต่ทุกวันที่คนไทยเราไปใช้เคมีที่มันเร่งให้มันออกได้ทั้งปีคุณดูเราไปดูเมนูต่อไปของเขาที่เด็ดๆนี่อันนี้ก็คือเป็นส้มตำมะม่วงสุกส้มตำมะม่วงสุกก็ใช้เผ็ดอีกแน่เลยมะม่วงพี่ไม่กินเผ็ดหรอแทนมะละกอบอกบางไม่น่าเชื่อจริงเหรอพี่น้อยกินเผ็ดไม่ได้บอกบางมากนี่ทำงานด้วยกันนี่ไงคะพี่น้อยอันนี้ใช่ใช่แล้วก็อันนี้ก็คือเลือกระหว่างอยากจะได้เป็นกุ้งหรืออยากจะได้เป็นปูเค็มตำไทยหรือตำปูว่างั้นเถอะใช่ซึ่งตำปูของเราปูนี่คือดองเองนะเหรอใช่จะปอนดองเอง
ที่ร้านแม่ครัวดองเองเพราะฉะนั้นเชื่อใจในความปลอดภัยได้ใช่ใช่เราไปกันต่อเมนูที่วันนี้ปอนทำนู่นต่อเลยนู่นตรงนู้นก็คือเป็นของปังยิ้มค่ะเอาค่ะเชิญค่ะแนะนำสิคะเครปครับค่ะพูดดังๆสิคะเป็นเครปมะม่วงเครปข้าวเหนียวมะม่วงเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวพี่แล้วข้างในเป็นข้าวเหนียวหรือว่าอะไรคะข้างในเป็นข้าวเหนียวมะม่วงห่อด้วยเครปค่ะพี่น้องชิมได้อยู่ค่ะพี่น้องชิมได้พี่น้องชิมได้สายหวานสายหวานอร่อยอร่อยข้างในคือเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็เป็นเครปห่อค่ะเป็นเครปข้าวเหนียวมะม่วงใช่ใช่แต่ส้มตำมะม่วงสุกเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ดีใช่ไหมโคตรอร่อยเลยอ่ะปกติเองเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินส้มตำนะอร่อยอย่างมะม่วงก็ดีเป็นยังไงเครปข้าวเหนียวมะม่วงเดือดเลิศแล้วนี่จะบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงของเราเนี่ยนะคะคือเราเนี่ยคั้นกะทิสดๆทุกเช้าไม่มีการแบบว่าแช่เย็นทั้งคืนมีกล่องหรือไม่มีคือสมมุติว่าสั่งเราอยากให้สั่งล่วงหน้าสมมุติกระเช้าเนี่ยปีนี้กระเช้าออกดีมากนะคะชุดละ 1,400 กว่าบาทนะคะ 1,450 แล้วก็จะบอกว่าคือต้องสั่งล่วงหน้า1วันเพื่อที่เราจะได้ทำข้าวเหนียวสดๆให้กับคุณอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มีครั้งคืนแหละไม่มีค่ะไม่มีคุณลองชิมข้าวเหนียวมะม่วงเค้าแล้วคุณจะรู้ว่ามันสุดยอดไงอ่ะมาที่เมนูยอดฮิตไปก๊อปปี้มาจากAfter you ครับนี่ปอนมะม่วงไม่ใช่นะฮะเราได้แรงบันดาลใจไม่ได้ก๊อปปี้อินสปิเรชั่นโอเคเราทำอร่อยเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเราจะทำอร่อยได้ไหมวะอย่างเงี้ยนี่คือไอศกรีมมะม่วงนี่ไอศกรีมมะม่วงเลยใช่ทำเองที่ร้านใช่ครับทำที่ร้านนะครับมะม่วงจริงๆเลยเนื้อมะม่วงจริงๆใช่ใช่แล้วขนมปังแบบเขาเรียกขนมปังเรียกว่าเพราะเอิญปีนี้โชคดีที่ว่าผลผลิตค่อนข้างดีผลผลิตค่อนข้างดีต่างจากปีที่แล้วพูดง่ายๆคือว่ามาได้ไม่ได้เหลือไม่ได้เหลือคือแต่ต้องรีบมาชิมคือปีนี้อากาศมันร้อนมากแล้วมันไม่ค่อยมีฝนปกติเข้าหน้าร้อนมันจะมีฝนช่วงเปลี่ยนฤดูดอกมันจะร่วงดอกร่วงปุ๊บผลผลิตก็จะน้อยปีนี้พอมันไม่มีฝนเนี่ยมันก็เลยลูกออกเยอะก็เลยทำได้หลากหลายเมนูมากแสดงว่าถ้าสมมติยิ่งร้อนมะม่วงยิ่งดีใช่ยังมีฝนยังมีฝนเพราะว่าดอกของมะม่วงมันจะปลิวตกไปหมดนะคะแสดงว่าปีนี้เราถึงได้กินมะม่วงกันสู้ตายใช่ไหมล่ะแล้วไปดูกันต่ออันนี้วอฟเฟอร์แต่ใช่เป็นวอฟเฟอร์นี่แพนเค้กมะม่วงแพนเค้กมะม่วงคุณดูนะฮะยังไม่จบอันนี้อร่อยมะม่วงลอยแก้วมะม่วงลอยแก้วใช่มุ้งหุบทำหรอใช่ค่ะอันนี้เมนูใหม่ล่าสุดของล่าสุดอันนี้ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วแต่ถ้าหิวเหรอหิวแต่ถ้าลองชิมนี่มันจะหวานมากเกินไปป่ะเพราะว่าลอยแก้มมันก็หวานอยู่แล้วนะมะม่วงก็หวานเป็นไงด้วยความที่เขาจะเน้นความหวานจากมะม่วงเพราะฉะนั้นตัวน้ำเชื่อมก็จะแบบไม่หวานมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะบาลานซ์กันดีอร่อยมากขอบคุณค่ะนู่นล่ะนู่นล่ะนู่นอันนี้ก็จะเป็นคัพเค้กมะม่วงครับคัพมะม่วงเหรอมะม่วงเป็นเนื้อมะม่วงบดอ๋อหรอเหมือนกินไอ้อะไรอ่ะเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมแต่เป็นมะม่วงแต่เป็นมะม่วงเป็นมะม่วงเอาพ่อดำชิมสิฉันอีกแล้วเหรอพ่อดำชิมฉันอยากลองอย่าพุ่งอิ่มอย่าพุ่งอิ่มลิ้นกินได้ไม่ถึงยังกินไม่ครบเลยอะไรอีกนี่อันนี้ไงที่พี่น้องถามมะม่วงแล้วหวานมะม่วงแล้วก็มีมะม่วงแล้วก็มีแล้วที่ของที่สวนเนี่ยแรดมากเลยเพราะว่ามันมีนอด้วยจริงจริงมันมีนอออกมาจากมะม่วงมะม่วงแล้วก็ต้องมีนอทุกลูกแหละเพื่อนไม่จริงใช่ไหมมะม่วงแล้วแต่มันนอนชัดจริงๆใช้เคมีเยอะนี่อันนี้ดีกว่าหนุ่ยมันคืออะไรอันนี้โอเคอันนี้คือใครบอกว่าไอศกรีมมะม่วงไอศกรีมมะม่วงอันนี้ไอศกรีมมะม่วงจริงๆเพราะอะไรเราหั่นครึ่งพัวเสียบไม้โพฟรีดเลยอ๋อหรอมันไอ้รอฟรีดเลยหรอไม่มีใครจริงเท่าเราพูดเลยหรอแล้วมันจะเป็นยังไงรสชาติอ่ะมันก็คือเหมือนพี่กินมะม่วงเลยไงก็มันมะม่วงจริงๆไงแล้วมันเหมือนเยลลี่ดิมันไม่ใช่มันจะเป็นเยลลี่เด็กๆเนี่ยจะชอบมากเลยค่ะมันมะม่วงจริงๆเนี่ยแหละมันทำเสียงไม้พี่ชิมร่องพี่ต้องชิมอกร่องนี่เทศกาลนี้ก็จะหมดเดือนหน้าแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วไปกินที่ไหนอย่างไอติมเขาเรียกเป็นแบบมะม่วงมีทุกสาขาเลยค่ะฟรีดอย่างนี้มีทุกสาขาขอบคุณค่ะนี่เป็นอย่างนี้มันเป็นเยลลี่ว่ะใช่มันเป็นเยลลี่มันเหมือนเยลลี่เลยอ่ะมันก็หวานธรรมชาติอ้ําแล้วอ้ําหมดเลยอยากดูศักยภาพคุณแม่บ้าจะยัดยังไงหมดแล้วแม่โอ๊ยถ้าใหญ่กว่านี้ก็เคยมาแล้วกูคงไม่ปล่อยหยุดมือหรอกมาแล้วพวกใหญ่กว่านี้เคยมาแล้วพูดถึงเรื่องอะไรกันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจ02
904 9461000เอา9461000 02-946-1000โทรไปสอบถามได้ไปจองได้จริงๆกินได้ทุกสาขาเลยค่ะเย็นตาโฟก็มีนะคะร้านอาจารย์มาริกาตรงเกษตรนวมินทร์ก็มีนะคะแล้วก็ร้านเรือนมาริกาตรงสุขุมวิท22ก็มีค่ะทุกเมนูแต่ละสาขาเองแต่ละที่เองอย่างร้านออร้านเรือหรือว่าร้านเย็นตาโฟเนี่ยก็จะมีเมนูเกี่ยวกับมะม่วงที่แตกต่างกันออกไปบางยิ้มก็ยังมีเลยนะคะก็สามารถไปชิมกันได้พูดเรื่องหวยหน่อยได้ไหมครับรอบที่แล้วถูกเท่าไหร่ถูกแสนหนึ่งแสนหนึ่งนี่แต่ว่าคุณนุ้ยคุยเหมือนว่าตัวเขาถูกเองเลยนะอ๋อตกลงใครถูกปอนถูกปอนถูกแตกขึ้นเงินคนขึ้นเงินนุ้ยสุจิราไปขึ้นเงินคือนุ้ยเนี่ยไปที่กองสลากเลยไปขึ้นเงินเองเขาก็จะให้เขียนชื่อลงหลังลอตเตอรี่ที่เราถูกเนี่ยค่ะเออแล้วก็นุ้ยเป็นคนจับปากกาไงนุ้ยก็เลยเขียนเป็นชื่อนุ้ยเช็คก็เลยออกเป็นชื่อนุ้ยค่ะหล่อนงกมากเอาละครับแล้วทั้งหมดนี้ไปกันได้ไงครับเรือนมาลิเครือของอาจารย์ทั้งหมดเครือจารย์วิทยาถ้าเกิดตอนนี้นะคะใครบอกว่าเอ้ยอยากจะชิม delivery เราก็ส่งถึงบ้านคุณเลยใช่ไลน์แมนใช่ไลน์แมนครับคุณทันดาได้ delivery ได้หมดที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ในไลน์แมนด้วยค่ะขอบคุณน้องมากว่างๆมาเยี่ยมแฉอีกฝากให้ชิมกันทั้งหมดนี้เลยนะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะมันไม่เหลือหรอกค่ะเชื่อเลยขอบคุณเนี่ยหมดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าชมพู่ฉันต้องเชิญแกมาออกอีกเพราะอะไรรู้ไหมงานแต่งงานแกฉันไม่ได้ไปฉันเห็นการแล้วล่ะไม่เป็นไรคนที่พลาดทั้งหลายวันนี้หนูเอาซองมาเก็บตกได้ค่ะโอเคซองมาด้วยโอเคฉันรู้สึกผิดที่ฉันไม่ได้เป็นงานแต่งงานแกเอาแกเดี๋ยวฉันใส่ซองให้ได้นะเดี๋ยวให้การตลาดเป็นคนใส่ให้นะโอเคโอเคเดี๋ยวเราแบกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาแชร์ทำไมไม่กลับบ้านกับช่องทำไมคะนุ้ยทำไมอีกมีอะไรมาให้อีกจ๊ะลืมวอลเชอร์แจกใช่ไหมอยากจะแจกวอลเชอร์ให้กับคุณผู้ชมไปชิมที่ร้านค่ะปึกนี้เท่าไหร่10,000ค่ะ10,000พี่เก็บไว้ 2,000 ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็แบ่งให้ชมพู่เพราะว่าไม่ได้ไปงานแต่งเหมือนกันครบพอดี5คนครบพอดีเอาอย่างนี้ฉันขอแจกรางวัลละ 1,000 บาท10รางวัลครับ 1,000 บาท10รางวัลไม่มีการยักยอกนะฮะไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้ประกาศอ่ะโอเคเดี๋ยวฝากให้เก๋ไปนะฮะโอเคไว้เก๋ไว้ไปก่อนค่ะขอบคุณน้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าเนี่ยมันรวยจริงๆนะขยันจริงคู่นี้อ้าวอีก1คู่ครับผมที่เป็นเจ้าเขาบอกว่ารายการของเราจะเป็นก๊อปปี้ขับไฟเดย์ใช่ไหมฮะทุกวันนี้เราลืมความรักกันตลอดความรักกันแบบสู้ตายกันจริงๆครั้งที่แล้วเขามามีโอกาสมาในฐานะเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงที่เพิ่งจะแต่งงานกันไปนะฮะก็เรียกได้ว่าชีวิตหลังแต่งงานของคู่นี้เป็นยังไงบ้างขอต้อนรับคุณชมพู่ก่อนบ่ายและคุณบอยฮะค่ะระวังหัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะได้ข่าวอ้อมหน่อยอ้อมอ้อมเชิญเลยค่ะต้องอ้อมหน่อยดูน้องเนี่ยน้องฮอตมากดูแลสามีดีมากดูประคองดูประคองจริงๆต้องหน้าที่สามีดูแลไม่ใช่เหรอวะเราต้องดูแลเขาเพราะเขาเด็กกว่าเราเรากินก็แล้วโอ้ยอยากได้ช่วงเมื่อกี้กินกันอร่อยเลยอ่ะอร่อยมากทำไมไม่มากินอ่ะแล้วน้องชอบกินมากเลยมะม่วงล่องอกเนี่ยอะไรนะอกล่องชอบจ้าไม่ได้ไปงานกันใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะทำไมคะโอเคเป็นซองรวมนะซองนี่ไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยใส่ไปก่อนไอ้นุ้ยใส่ไปก่อนนี่เดี๋ยวจัดการให้หรือว่าถ้าไม่ทันตอนนี้มีโทรศัพท์ไหมโอนเลยเหรอโอนเหรอสแกน QR code กันก่อนสแกนพี่บอกว่าเก๋ขอให้น้องมีความสุขขอบคุณมากขอให้น้องแบบแต่งงานมีหลานเร็วๆนะชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างก็เรื่องเริ่มบันเทิงใจเรื่องน้องก็ร้องเพลงของพี่ฮายทุกวันเลยว่าอีกดอกอีกดอกอีกดอกจริงไหมผัวพูดเป็นไม่เจอผัวตอนที่เป็นผัวแล้วพูดเป็นไหมก็ชีวิตตอนก่อนจีบกับหลังจีบก็จริงๆมันไม่ได้แตกต่างกันมากเลยก็พอแต่งงานก็รู้สึกว่าเสียงเลยค่ะคุณนิดนึงก็คือพอแต่งงานแล้วก็รู้สึกว่าเรามีคนที่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตจริงๆเหมือนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันเปลี่ยนไปไหมก่อนแต่งงานแต่วันนี้แต่งงานอยู่บ้านเดียวกันแล้วจริงๆจังๆแล้วได้ประกาศแล้วว่าเป็นผัวเมียกันจริงๆแล้วเปลี่ยนไปไหมชีวิตการใช้ชีวิตการคิดวิธีการคิด
เอาจริงๆก่อนอันนี้เราได้ทำธุรกิจด้วยกันได้ทดลองใช้ชีวิตคู่ระยะหนึ่งเหมือนกันแต่พอหลังแต่งเนี่ยบรรยากาศวันแต่งมันก็ทำให้เราอินเมื่ออินเสร็จปุ๊บตอนนี้ทุกเวลาตื่นมาเวลาเห็นกันเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราสองคนเป็นสามีภรรยากันแล้วนะเราไม่ใช่แค่แฟนนะเราก็จะพยายามทำชีวิตความรักให้มันมั่นคงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีแผนอนาคตแบบว่าไกลๆอะไรอย่างเงี้ย อนาคตแผนเอาไว้ว่าก็อยากจะให้มีธุรกิจเพิ่มเติมมีรายได้ทางอื่นเข้ามาด้วยกันอีกก็พยายามคิดแล้วก็มีเรื่องของลูกก็อยากแบบว่ามีลูกแล้วก็เลี้ยงลูกอยากมีลูกในปีนี้เลยไหมใจอ่ะจริงๆอยากมีให้เกิดทันปีกุลแต่ว่าไม่เป็นไรคือถ้าท้องเดือนนี้เดือนหน้ามันจะไม่ทันปีกุลละแต่ว่าอย่างน้อยก็นึกถึงไอ้นี่แล้วกันปีใหม่ไทยเราวัด16เมษาก็ให้ก่อน16เมษาก็แล้วกันก็จะเหมือนยังอยู่ในในดวงปีนี้ยังเชื่อเรื่องดวงอยู่เชื่อเรื่องดวงว่าประมาณว่าโอเคแหละมันจะต้องถึงประมาณสัก16เมษาปีหน้านะถูกต้องจะมีก็ต้องมีตอนเนี้ยสายมูเตรูรีบสัมภาษณ์เลยจะรีบกลับไปทำเลยเนี่ยจริงเหรอแกนับวันทำกันเลยเหรอไอ้บ้าก็มีปรึกษาหมอเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเรื่องของวันไข่ตกไม่ตกมันสำคัญยังไงไงก็มีปรึกษาบ้างวันนี้ประจำเดือนมาหรือเปล่าช่วงเนี้ยยังเออแต่ก็รู้สึกลุ้นอยู่ใช่ไหมยังลุ้นอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะก่อนท้องเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาจะมีอาการยังไงหรือว่าจะมีความมีประจำเดือนมาเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้เข้าไปพบคุณหมอยังไม่ได้ตรวจและเทสอย่างที่ยังไม่ได้เทสเพราะว่ามันเหมือนเขาเพิ่งขาดเราก็เลยกะว่าอีกสักอาทิตย์นึงแล้วเดี๋ยวค่อยเทสใช่ค่อยเทสขอให้ติดเนาะตอนนี้ต้องสมใจแต่ขนาดว่าอยากมีลูกภายในปีนี้นี่ยังรับงานสู้ตายเหมือนกันนะทำทุกอย่างเหมือนกันนะหนูรู้สึกว่าหนูอยู่เฉยๆแล้วมันเสียเวลาพี่เป็นคนไฮเปอร์สมมติว่าถ้าอยู่บ้านแล้วมันไม่มีรายได้อะไรเงี้ยแต่กลับเราออกไปเจอคนได้พูดได้คุยแต่นั้นคือหน้าที่ของเราแล้วมันเป็นรายได้เข้ามาหนูก็ยอมออกไปวิ่งงานดีกว่าหนูจริงใช่จริงเข้าใจถูกต้องพี่มดดำมาอยู่บ้านคนเดียวไม่ไหวเปลืองตังก็ต้องโทรสั่งใช่ไหมใช้ตังเยอะได้ฟรีบ้างเอามาทำงานดีกว่าทำงานไม่เสียตังงานดีกว่าสบายใจกว่าได้ข้อกล่องฟรีก็จริงนี่ไงห่อกลับบ้านละเมื่อกี้มดดำห่อกลับบ้านละต้องถามอย่างนี้แน่นอนว่าวันนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนที่ไม่ยอมไปตรวจเนี่ยก็เพราะอยากจะลุ้นเหมือนกันว่ามาหรือเปล่าอยากลุ้นเพราะว่าเราก็นับวันไข่ตกตามที่หมอบอกกันแหละค่ะก็คือ15วันหลังประจำเดือนมาหรืออะไรเงี้ยเราก็ลองนับแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราได้ไปเยี่ยมเพื่อนพอดีไปเชียงใหม่ได้ไปเยี่ยมหลานดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ไปภูเก็ตต่อมันก็เหมือนได้ไปเที่ยวต่อเราก็ฮันนีมูนเป็นในตัวฮันนีมูนหรือยังนี่เรียกว่าฮันนีมูนหรือยังหรือมีแผนฮันนีมูนบ้างนี้ก็เหมือนไปเที่ยวฮันนีมูนไกลๆแล้วกันครับผมเพราะจริงๆจะมีแผนมีแผนที่จะไปต่างประเทศอ๋อก็คือว่ากะว่ามีแผนฮันนีมูนต่างประเทศแต่อันนี้ก็เหมือนเป็นพรีฮันนีมูนสนุกไหมสนุกไหมเที่ยวสนุกหรือสนุกตรงไหนสนุกก็ถามว่าไปเที่ยวด้วยกันสนุกไหมต้องยอมรับบ้านนี้เขาหน้าคู่นี้ก็เป็นคู่ที่น่ารักนะใช่เวลาที่เขาหาเงินมาเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้กับตัวเองแต่ทั้งคู่ก็คือมันจะได้ไม่มีปัญหาว่าใครหาเงินใครหาเงินแต่หมายถึงคุณจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งของการทำงานมาไว้ไปเขาว่ากองกลางใช่เป็นยังไงเวลาวิธีการเป็นวิชาเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงหนูจะแบ่งเงินไว้หลายก้อนมากมีการลงทุนเป็นกองทุนมีการซื้อประกันเป็นแบบเบี้ยออมก็เก็บไว้เผื่อตอนแก่เนี่ยเราจะได้เงินก้อนเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าอนาคตเราอ่ะเราจะมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะอาชีพเราไม่แน่นอนก็ต้องรีบหาธุรกิจเสริมเป็นแบบรายได้เข้ามาแล้วเราก็จะมีบัญชีร่วมบัญชีกองกลางซึ่งเวลาจะทำอะไรไปเที่ยวเนี่ยค่อยแบ่งตรงเนี้ยมาเที่ยวแล้วก็บัญชีทำบ้านทำอะไรก็แยกกันไปแล้วเวลาของเขาก็เอาไว้กับเราแล้วเวลาเขาจะใช้อะไรเขาก็เขียนเรื่องอ๋อบัญชีกองกลางคือบัญชีที่รายได้ที่เขาหาได้เป็นบัญชีกองกลางเอาไว้เอามารวมกันก็เป็นบัญชีร่วมสมมติเขาจะใช้เขาเซ็นคนเดียวไม่ได้เราต้องเซ็นด้วยแต่ถ้าเกิดเราจะใช้อะไรเราก็ต้องบอกเขาซื้อนี้นะเซ็นร่วมใช่ไหมเหมือนนี่หน้าเขาเสียแล้วนะตอนนี้หน้าเริ่มเสียละเหมือนที่ไปขอไปซื้อคีย์บอร์ดเกมหลายหมื่นอ่ะได้ไหมสรุปได้ไหมขอซื้อคีย์บอร์ดก็จริงๆถ้าอยากได้แล้วก็บอกได้ครับแต่จริงๆโดยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยใช้เงินเยอะอยู่แล้วควรจะใส่ไงบิ๊กไบค์แล้วซื้อมาให้แมวนอนอ่ะมีไงไม่ใช้เงินเยอะใช่ไหมตอนเป็นแฟนกับเป็นเมียมันคนละเรื่องกันเนาะใช่ครับคนละเรื่องเนาะตอนเป็นแฟนบิ๊กไบค์ก็น่ารักดีอยากนั่งขึ้นอีกอยากเป็นแว่นขึ้นอีกไปแม่งเป็นเมียเขาปุ๊บมึงเอ้ยอย่างกับแม่ไม่จริงหนูก็บอกเขาว่าซื้อมาทำไมบิ๊กไบค์ไม่ค่อยได้ขี่เข้าเซเว่นซื้อสโมกกี้ไบค์อิ่มกว่าอีกอิ่มอ่ะเนาะนี่แต่ตอนวันแต่งงานหล่อนพูดอยู่คำหนึ่งประโยคนึงค่ะขอบคุณทุกคำคอรหาขอบคุณทุกคำดูถูกจริงกับความรักครั้งนี้วันนี้มันแต่งงานไปแล้วมันผ่านคำคอรหามาแล้วมันผ่านคำดูถูกมาแล้วมีนิ่งหรือประโยคความหมายที่ตัวเองอยากจะสื่อกับแขกในงานนั้นอ่ะมันคืออะไร
ก็อยากแค่อยากจะให้เห็นว่าความรักที่มันมีความสุขหรือความรักที่แท้จริงหรือคนคนนึงจะให้กันด้วยความจริงใจอ่ะมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้อ่ะเราเคยไม่เชื่อมาก่อนว่าความรักมันมีอยู่จริงหรือเปล่ารักแท้ๆเนี่ยทำไมไม่เคยเจอแต่พอวันนั้นที่เรามีงานดีๆขึ้นมาบนเวทีเนี่ยเราก็เลยอยากจะสื่อสารให้คนที่เคยแบบมองข้ามความสัมพันธ์ในเรื่องความรักอ่ะหรือคนที่มองเห็นภาพผิวเผินกับคนที่คบกันให้ดูคู่เราเป็นตัวอย่างว่าเราก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคโดยที่เราไม่ได้แคร์ใครจนเรามีความสุขแล้วก็มีวันแต่งงานของเราจริงๆอยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความสุขของเราสองคนแล้วก็อยากบอกเข้าไปว่าหลังจากนี้ก็เป็นกำลังใจให้คู่เราต่อไปด้วยนะจะพยายามมีความสุขกับทุกคนเห็นทุกผ่านมาใครดูถูกมีเอางี้มันจะต้องมีคนดูถูกอยู่แล้วแม้กระทั่งที่พูดมึงจะรอดกันหรอวะคำหรือคำข้อทหารข้อทหารว่ายังไงก็ตั้งแต่คบกันแรกๆเลยเนาะที่แบบถ่ายรูปที่เห็นมือเห็นรอยสักเขาอะก็โดนทุกอย่างฝั่งผู้ชายก็โดนเยอะคุณโดนอะไรบ้างโดนอะไรบ้างที่ว่าโดนเยอะเหมือนดูถูกครับว่าแบบโปรไฟล์ไม่ดีเป็นเด็กแว้นเป็นเด็กแว้นเออแต่ก็สภาพมันก็คงใช่ไหมเขาว่าเราจัดอะไรที่เขาว่าเราเป็นเด็กแว้นโปรไฟล์ไม่ดีผมเป็นคนง่ายๆครับชอบแต่งตัวสบายๆมากกว่าแล้วตอนนั้นก็ผอมก็มีหลายเรื่องครับมีทั้งเรื่องมาเกาะเขากินหรือเปล่ามาแบบโหเยอะครับมาเกาะจมูกกินหรือเปล่าคนเขาไม่รู้จักเราเนี่ยคำด่าคำพูดไหนที่คนเขาละหามาแล้วรู้สึกมันจี้ใจเรามากที่สุดจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการดูถูกผมอะผมไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่ทุกครั้งเนี่ยเวลาคอมเมนต์ที่ผมไปอ่านเนี่ยเวลาเขาดูถูกชมพู่อะครับรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องดูถูกเขาด้วยอะไรแบบนี้ทั้งที่เขาก็ไม่ได้เป็นคนมีพิษมีภัยคนที่รู้จักชมพู่จริงคือชมพู่เป็นคนแบบมีสมรรถคารวะเป็นคนรักพ่อรักแม่รักครอบครัวรักคนรอบข้างทุกอย่างได้หมดก็คุณรู้จักเขาเหรอถึงคุณมาว่าเขาขนาดนี้ใช่ครับแต่แน่นอนตัวคุณเองแรกๆวันที่เปิดตัววันแรกๆอันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่อัดอั้นอยู่มาทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวใช่แรกๆที่เปิดตัวจะคบกับเขาฝ่ายชายโดนดูถูกว่าเอาง่ายๆนะมาเกาะแกกินแน่ๆคือเอาง่ายๆว่าขอโทษขอทำบางคำคอมเมนต์มีคำว่าแมงดาชัดๆหรืออะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณโดนณวันนั้นคุณอาจจะอยู่ในวงการบันเทิงแต่อยู่เบื้องหลังจะไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาเจอปุ๊บว่ากลายเป็นผู้ชายจะมาเกาะผู้หญิงกินวันนั้นความรู้สึกจริงๆอ่ะรู้สึกยังไงบ้างก็ความรู้สึกตอนนั้นก็แบบอยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรามาแบบมาอยู่ตรงเนี้ยครับเราไม่ได้มาหลอกผู้หญิงคนนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผมทำได้เนี่ยที่ผมหาได้เนี่ยคืออยู่ที่ชมพู่หมดผมใช้ตังค์แค่วันละร้อยอะไรแบบนี้ครับน้อยไปจริงจริงก็คือแบบเงินทุกบาททุกสตางค์ในบัญชีท่านจะไม่มีเลยบัญชีผมคือบัญชีรั่วหมดทุกอย่างที่เงินที่ได้มาอ่ะหนูเอาไปตั้งแต่แรกๆที่คบกันเลยตั้งแต่มั่นใจว่าจะเลือกผู้หญิงคนนี้เป็นคู่ชีวิตใช่ครับเราก็ให้เขาทุกอย่างเลยใช่ครับณวันนั้นแฟนเราโดนดูถูกสารพัดเลยโดนดูถูกว่าเอาละเว้ยเด็กแว้นไอ้ชมพู่ไปเก็บผู้ชายที่ไหนมาทำผัววะไอ้ชมพู่ไปเอาแบบว่ามีตอนนั้นเครียดขนาดไหนเครียดไหมจริงๆไม่ได้ถึงกับเครียดมากเพราะว่าหนูเจอเรื่องแบบนี้มาทั้งชีวิตเลยโดนคำดูถูกโดนคำข้อหาโดนคอมเมนต์แรงๆแล้วก็พอเรามาเริ่มคบกับบอยเนี่ยก็โดนแบบว่าโอ้ยคอยดูเหอะจะไปได้สักกี่น้ำมาวัดเดือนวัดปีกันเลยจะรอดไหมคืออกหักจากคนที่แล้วไม่มีใครก็คว้าเด็กแว้นมาเป็นผัวซะละอะไรอย่างเงี้ยหนักเหมือนกันนะแกเนาะก็หนักแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนพอผ่านจุดแย่ๆมากลายเป็นหนูกลายเป็นคนคิดบวกพี่กลายเป็นคนเอาพลังบวกเข้าชีวิตเยอะมากเราไม่จำเป็นต้องแคร์คำดูถูกทุกคนเพราะว่าเรามานั่งแคร์ทุกคนอ่ะเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตมีความสุขพอดีหนูก็เลยจะมีความรู้สึกว่ามองกัน2คนแล้วก็ไม่เป็นไรเราทำของเราให้ดีที่สุดเราทำให้พ่อแม่เห็นเราทำชีวิตเราให้ดีเรามีความสุขให้กันและกันเรารู้แค่นี้หนูว่ามันก็พอแล้วนะไม่ต้องไปนั่งประกาศโอ๊ยฉันมีความสุขวันนี้ฉันไปกินข้าวด้วยกันฉันมีความสุขมากไม่ต้องหรอกหนูว่าวันเวลามันจะพิสูจน์แล้วในที่สุดมันก็พิสูจน์จริงๆว่าเฮ้ยเราฝ่าฟันมาแล้วเราก็มีความสุขกับชีวิตจริงๆต้องยอมรับอย่างนึงว่าแหมจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งทีก็ต้องดูหล่อดูสวยกันเหรอเนาะดีมั้ยวันนั้นบังคับหัวออกกำลังกายวันละกี่ชั่วโมงไม่ออกเลยแต่ว่าเขาอะผอมลงโดยปริยายเพราะดัดฟันแล้วผู้ชายเวลาดัดฟันจะมีความขี้เกียจหนูว่าเชื่อว่าเป็นหลายคนขี้เกียจมานั่งทำความสะอาดอะก็เลยจะกินอะไรที่แบบพอกินอิ่มแล้วพอนอกนั้นก็เป็นของหนูน้ำหนักขึ้นกลับกลายเป็นเจ้าสาวอวบมากเลยวันนั้นน่ะตัวบลเลอร์เลยแต่คนจะทักว่าผอมเพราะว่าชุดที่หนูออกแบบอะมันจะเป็นชุดที่เน้นเอวเน้นช่วงเล็กๆตรงเนี้ยแต่จริงๆอะ
น้ำหนักขึ้นเป็นแบบ 6-7 โลหนูอ่ะอ๋อเพราะว่ากินแทนเขาทุกอย่างเออพอเหลือมาเขาก็ให้หนูกินพอกินอันไหนเคี้ยวไม่ไหวหมูเหนียวๆเคี้ยวไม่ไหวอ่ะตักมาป้อนเหมือนรักเราเปล่าเขาเคี้ยวไม่ไหวกินไม่ไหวเจ็บฟันไม่ไหวตกเป็นของหนูเมื่อกี้คุณจะถามเขาว่ายังไงนะจะถามว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยก็นอกจากจะทำงานด้วยกันนะก็คือทำอันนี้เบื้องหลังอันนี้เบื้องหน้าใช่ไหมคุณทำธุรกิจร่วมกันอีกถูกต้องทำอะไรธุรกิจอะไรร้านอาหารหนูทำร้านอาหารใต้ใต้อยู่ที่เกษตรนวมินทร์นะคะต่อหม้อ224เลี้ยวซ้ายไป200เมตรแกก็เอามานี่สิเออเอามาไปทานสิได้แต่ไม่อยากเอามาทำไมอ่ะไม่อร่อยเออจริงเอามาทำไมเอาเก็บโหร้านอาหารญี่ปุ่นทำไหมร้านอาหารญี่ปุ่นตอนแรกหนูทำญี่ปุ่นควบคู่เจ๊งไปแล้วไม่ใช่ร้านญี่ปุ่นไม่อยากเรียกว่าเจ๊งเปลี่ยนปิดปรับปรุงตลอดชีวิตควรจะปิดอยู่แล้วล่ะร้านที่ฉันไปใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นอาหารใต้คือตอนแรกหนูจะทำควบคู่กันคือเป็นราเมงผัดคั่วกิ้งราเมงผัดไตปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปหนูบ้าแต่นี่ก็เป็นคนคิดแต่ว่าไปมาพอความเป็นใต้เข้ามาแทรกแซงเฮ้ยคนมากินความเป็นใต้ได้ทุกวันเราเลยค่อยๆเฟดราเมงของเราไปค่อยๆเฟดซอสหมูของเราไปเพราะต้นทุนน้อยกว่าด้วยใช่ไหมคะบีอย่าพูดเยอะหนูหนวกหูมากเลยเนี่ยก็คือตอนนี้เป็นอาหารใต้เต็มตัวแล้วใช่มันเป็นอาหารใต้ที่เราถนัดด้วยครับผมเป็นคนใต้แล้วก็เราทำทุกวันอยู่แล้วฮะทำเองก็ทำเองคุณเข้าครัวเองใช่ครับเหรอเรียกชมพู่จะต้องออกมาทำพิธีกรทุกวันใครเข้าร้านบ้างป่ะหนูอยู่ร้านอยู่แล้วเพราะตอนปัจจุบันเนี้ยชั้นบนเป็นที่พักอาศัยชั้นล่างเป็นร้านที่เดิมที่เดิมที่พี่เคยไปนะทำที่เดิมแต่แค่เอาราเมงออกเป็นอาหารใต้แล้วบ่ายสองบ่ายสามหมดหนูปิดร้านละสบายใจได้พักผ่อนเธอสองคนก็ทำงานกันเยอะมากเนอะเธอทั้งทำงานเบื้องหน้าทำพิธีกรเยอะแยะมากมายละครอีกบางเบื้องหลังทำร้านอาหารอีกทำธุรกิจดูแลตัวเองค้าขายอีกอยากรู้เขาเป็น IG เสื้อผ้าที่มันใส่ๆอ่ะแม่งบางทีได้มาฟรีก็หน้าด้านขายอีกก็มีเอาทำไมรู้ล่ะนี่ทุกอย่างเป็นอาชีพได้หมดเคยจะโพสต์ขายแต่เกรงใจเดี๋ยวเขาเห็นคนที่ให้มาแล้วเขาไม่บอกแอลเอามาขายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะกูเข้าใจกันโอเคเราก็อาศัยไปซักรีดแถวบ้านนะแล้วพอไปรับของเราก็ไปหยิบตะกร้าคนอื่นมาด้วยเราก็เลือกแบรนด์เนมเลือกแบรนด์เนมทำงานกันเยอะมากทั้งคู่นะคุณมีเวลาดูแลร่างกายคุณยังไงหน้าตาคุณยังไงเพราะคุณเองก็อยู่เบื้องหน้าคุณต้องดูแลความสวยเข้ามาแล้วมันอยู่หน้าเตาด้วยแล้วอากาศตอนนี้ต้องยอมรับว่า40องศาแล้วอยู่หน้าเตาด้วยเนี่ยหน้าเตารับลูกค้าทีก็ต้องวิ่งออกไปหาไปรับงานข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยของเราเนี่ยงานหนูอะเป็นงานลุยอยู่แล้วไม่ได้อยู่ในสตูตลอดเวลาก็ต้องออกกลางแจ้งเอาท์ดอร์และชอบจังตากล้องให้หน้าสวนกับแสงอาทิตย์เนี่ยอ๋อทุกคนโดนหมดค่ะแดงสวยตีกับตากล้องตลอดค่ะน้องแล้วด้วยความที่หนูว่านิสัยเหมือนผู้ชายไงก็จะไม่ดูแลเลยเพราะว่าไม่ชอบเราเป็นคนลุยๆง่ายๆใส่แว่นใส่หมวกเอาพอจบทีเนี้ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่หนูว่าก็บ้าแบบงานบุญงานบวชไปลำอยู่หน้าไปท้าเด็ดอย่างที่เห็นเนี่ยพี่ไปลุยกับเขาทั่วใช่แล้วอยู่ดีสิ่งที่มันแบบไม่คิดว่าจะมาเยือนมันก็มาเยือนน่ะไอ้ใช่ฝ้ากล่ะรอยด่างดำแล้วหน้าอมแดดร้อนแสบไหม้แบบโหกล้านเนื้อมันกล้านไม่ไหวแล้วหนูเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้หลายคนเป็นใช่ซึ่งถ้าหลายคนเป็นอยากบอกเลยนะว่าให้รีบจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนก็ได้แต่อย่าเพิ่งโทรนะเพราะว่าสิทธิพิเศษเนี่ยให้น้อยมากจริงๆวันนี้ให้เฉพาะวันนี้แต่ว่าจดไว้ก่อนนะโทรไปปรึกษาหรือว่าโทรมารีบโปรโมชั่นได้021263030 021263030จดเอาไว้อย่างเดียวนะอย่าเพิ่งโทรออกนะคะยังไม่รู้เลยมึงขายเลยเดี๋ยวจะได้โทรออกคือเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณที่เป็นฝ้ากระนี่แหละอะไรล่ะมึงคืออะไรก็คือเป็นตัว slipping mark ค่ะเป็นมาร์กล่องหนเป็นตัวมาร์กที่แบบว่าทาแล้วซึมหายไปเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันอ้าวทำไมมีล่ะมันล่องหนมาที่ฉันไงอ๋อก็เลยอยากรู้ว่าเป็นยังไงคืออะไรมาร์กล่องหนคืออะไรคือมาร์กสมัยก่อนเวลามาร์กเคยเห็นไหมเวลาทาแล้วหนูเคยทาแล้วรู้สึกไงตอนกลางคืนตื่นมาเห็นอะก็นึกว่ามันหน้ามันเยิ้มๆนะถ้าพวกคนคิดอย่างนั้นมันขาวๆมันหนาๆใช่ไหมตื่นมานึกว่ายายมาพอกแป้งข้างๆเพราะกลัวทีนี้แหละเรามาเจอตัวนี้เพราะตอนนั้นหนูเริ่มมีปัญหาละฝ้ากระจุดดำๆแล้วหน้าเริ่มไม่เสมอกันแล้วช่างอ่ะบอกว่าหนูว่าแต่งหน้าไม่ติดไม่เอารองพื้นมีอยู่ช่วงนึงจำได้มาถ้าไปย้อนดูในรูปของชมพู่นะมีช่วงนึงชมพู่จะแต่งหน้าจัดมากอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันโบกไม่ติดไงก็เลยต้องโบกยิ่งเข้าไปอีกแล้วตอนนั้นมันเป็นรอยตามแก้มอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้รู้สึกว่าถ้าไม่โบกปิดอ่ะยิ่งดูแก่มันดูโซมก็เลยต้องแต่งจัดๆช่วงนั้นเวลายิ้มทีก็แป้งแตกคือไม่ไหวเลยอ่ะแล้วตอนนั้นช่างทักไม่เท่าไหร่นะเนี่ยช่วงนึงหน้าสดชอบออกจากบ้านแล้วมีวันนึงเขาขับรถแล้วหันมาเขาบอกไงนะหนูเหมือนยายมา
หมือนยายมาใส่อาศัยร่างอยู่เขาบอกตอนนี้เหมือนยายมาใส่ร่างอยู่เลยหนูนั่นแหละเจ็บปวดเจ็บปวดมากเขาบอกหนูหน้าสดไม่รอดนะตอนนี้หน้าสดไม่ไหวจริงๆแล้วคุณผู้ชมฟังแล้วคิดดูดิคนข้างกายทักอ่ะอุ้ยความสวยโดยเฉพาะสามีจริงหนูก็เลยท้อมากแล้วทีนี้โชคดีไปเจอหมิงอรินมากช่วงนึงพี่เห็นไม่เขาเปลี่ยนมานานแล้วอลินมาเคยเห็นหมิงจาริสาแหละเคยเห็นเขาเดินคู่กับแม่เขาป่ะแล้วฟาดแข่งกันมาทั้งคู่เลยอ่ะช่วงนั้นแม่เขาก็หน้าเป็นอย่างเงี้ย3จุดใหญ่ๆเลยแล้วตัวหมิงก็เริ่มเป็นตรงแก้มแล้วพอกลับมาเจออีกทีหนูเห็นเขาหายหนูก็เลยถามเลยบอกไปเดี๋ยวนี้ใช้อะไรแล้วดูหน้าพี่ดิหมิงดูดิดูตอนนี้ดิไม่ได้เลยอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาใช้นี่แหละทาเม่เป็นสลิปปิ้งมาร์คค่ะเป็นตัวมาร์คก่อนนอนก็คือล้างหน้าทำความสะอาดเสร็จปุ๊บแล้วก็มาร์คทิ้งไว้ตื่นเช้ามาล้างออกจะจับแล้วรู้สึกได้เลยว่าผิวฟูขึ้นนี่แนะนำเป็นเคล็ดลับของชมพู่นะหนูเอาไปแช่เย็นโอ้แช่ตู้เย็นนะแช่เย็นนะแล้วเป็นมาร์คด้วยแบบพอโปะไปนะจะฟินมากแล้วช่วงนี้อากาศร้อนอ่ะพี่รู้สึกป่ะเวลาพี่ออกเอาท์ดอร์แป๊บเดียวหน้ามันอมแดดมันอมความร้อนแต่ตัวนี้เป็นมาร์คที่ช่วยระบายความร้อนออกจากหน้าด้วยเวลาเรามาร์คโปะทิ้งไว้ตื่นมาเราจะรู้สึกเลยว่าผิวเนี่ยฟูขึ้นไม่ต้องล้างไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนอนได้เลยแลดูชุ่มน้ำแล้วก็จะรู้สึกว่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่ช่างบอกแล้วก็คนข้างกายบอกตอนนี้หน้าสดได้ยังได้แล้วนี่เขาเอาไปใช้ด้วยนะเขาเอาไปใช้ด้วยนะเอาไปใช้มันก็ดีขึ้นเลยไงเห็นไหมไม่เว้นละไม่เว้นละใช่หน้าคุณผู้ชายก็ใช้ได้ก็ดีขึ้นเพราะว่าตัวนี้หนูบอกส่วนผสมหน่อยเดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่าทำไมช่วยทำให้ผิวฟูน้ำแบบนี้เขาจะมีตัวอะคอร์ไทห้าพันคุณผู้ชมตัวนี้แหละจะทำให้ผิวของเราเนี่ยฉ่ำน้ำมันก็จะคือฟูฟูขึ้นมาตอนหน้าโซมเนี่ยใช้เหมาะมากเลยนะคะคือเป็นคอร์สเร่งด่วนอ่ะคือพรุ่งนี้จะไปงานด่วนๆก็ลองมาร์กไว้คืนนี้ตื่นเช้ามารู้สึกได้นี่หน้าพันรีบใช้ว่างั้นถูกต้องแล้วก็มีตัว A50 เพียวไว้ด้วยค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีเฉพาะทำเมสสลิปปิ้งมาร์กเท่านั้นนะคะและอีกหนึ่งตัวที่ชมพู่ชอบมากคอสเมติกโดรนรู้จักกล้องโดรนที่เขามีไหมตัวนี้จะเป็นตัวคอสเมติกโดรนที่เขาจะบินไปจับตรงจุดที่มีปัญหาตั้งชื่อนะจริงตั้งชื่อคือเวลาหนูใช้ตอนนั้นหนูจะทั้งหน้าแล้วก็คอเสร็จแล้วปุ๊บพอเขาซึมไปแล้วนะหนูจะเอามันเน้นตรงที่หนูเป็นรอยอ่ะตรงที่มีตัวกระฝ้าแดดขึ้นมาเนี่ยหนูก็เจนเน่นอีกรอบนึงก็จะทำให้รู้สึกได้เร็วขึ้นแล้วก็ที่เป็นก็แก้ปัญหาได้ถูกต้องตอนนี้สีผิวก็สังเกตได้สม่ำเสมอมันก็ดีขึ้นและตอนนี้นะที่เห็นแต่งหน้านะหนูรองพื้นน้อยมากแทบจะใช้แค่ตัวเบสเท่านั้นเองพี่แค่นั้นเองก็จะรู้สึกว่าแบบรู้สึกได้จริงจริงโปรล่ะยังไงราคาเป็นยังไงอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่บอกเบอร์โทรศัพท์ให้จดไว้นั่นแหละค่ะเดี๋ยวบอกฟังสัญญาณชมพู่ให้โทรออกนะเพราะว่าวันนี้ให้แค่เล่นเกมเลยชมพู่จริงเพราะว่าให้แค่ได้20สายเท่านั้นนะคะ20สายแรกเท่านั้นถูกต้องปกติกระปุกนึงเนี่ยนะคะ 3,850 บาทวันนี้ลดเหลือ 2,990 บาทปกติเวลาเซลล์เนี่ยเขาจะเซลล์แค่ 10% นะแต่วันนี้ลดไปเลยหลักพันซึ่งยังไม่พอ20สายแรกที่บอกว่าโทรทันเนี่ยนะคะซื้อ1แถมให้เลยอีก2คืออะไรอ่ะเท่ากับได้3กระปุกในราคา 2,990 บาทพี่ตกกระปุกละพันจากปกติทั้งหมดนะต้องจ่าย 11,550 แต่วันนี้ถ้าโทรมาทัน20สายนะได้3กระปุก 2,990 คุ้มมากๆแต่ถ้าไม่ทันโทรมาติดสายที่21เนี่ยขออนุญาตลดให้แต่ว่าไม่แถมก็คือจะได้เป็น1กระปุก 2,990 แต่ถ้ารีบโทรมาตอนนี้กดโทรออกเลยค่ะถ้าทันนะ3กระปุก 2,990 ย้ำนะคะ021263030นะคะ021263030นี่เพิ่งบอกให้กดโทรออก19สายแล้วหรออ้าวหมดแล้วเหรอตายแล้วให้เพิ่มได้ไหมล่ะให้เพิ่มได้เปล่าให้เพิ่มได้ไหมให้กี่เพิ่มได้นะเพิ่มหนูเพิ่มให้อีก20สายให้พิเศษเฉพาะ20สายถัดจากนี้นะคะถ้า21หลังจากนี้ลดเท่านั้นแต่ว่าไม่แถมนะคะให้อีก1ช่องทางอีก10ท่านมาทาง LINE @tmskin @tmskin มีแอดนำหน้าด้วยนะคะช่องทางนี้ชมพู่ให้10ท่านนะแล้วก็สายที่โทรเข้ามาตอนนี้ก็จะหมดอีกแล้วนะคะรีบโทรจริงๆเพราะว่าโปรโมชั่นให้ดีมากถูกอ่ะ2,990จากหมื่นกว่าบาทได้3กระปุกได้3กระปุกเนี่ยแล้วดูความเปลี่ยนแปลงไปย้อนดูรูปเก่าๆในไอจีชมพู่กับบอยได้เลยนะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับความรักของคุณทั้ง2คนด้วยนะขอให้มีลูกเร็วๆเดี๋ยวซองเดี๋ยวเรียกลายเงินกันนะฮะนี่ซองใหญ่มากชอซองใหญ่มากเมื่อกี้พี่นุ้ยสุจิฝากไว้แล้วนะหนูเห็นซองอยู่กับใครอ่ะขอไอ้นุ้ยอยู่ไหนนี่ๆหนูฝากไว้แล้วนี่เรียบร้อยโอเคหมดเวลาขอบพระคุณมากๆฮะขอบคุณมากครับท่านผู้ชมฮะครั้งนึงเราเคยวิดีโอคอลกับเขาครับอาชีพของผู้หญิงคนนี้จะดูไว้ดีๆคนเรามันยังไม่ถึงที่ตายมันก็ยังไม่ตายหรอกฮะครั้งหนึ่งเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่ชลบุรีค่ะชลบุรีอยู่อำเภออะไร
อยู่อำเภออะไรคะแสนสุขค่ะแสนสุขญาติเดียวกันเออเมืองแสนสุขอยู่วัดอะไรวัดบางเป้งวัดบางเป้งใกล้บ้านใช่ไหมแถวหนองมนพี่นางเก็บศพนางอาชีพนางคืออยู่เป็นเพื่อนกับศพให้เบอร์เขาไว้นะเดี๋ยวปรากฏว่าวันดีคืนดีเนี่ยนางเป็นอัมพาตหมดทั้งตัวนางก็บ่นกับศพบ่นว่าโอ้ฉันเป็นอัมพาตแล้วใครอยู่กับศพปรากฏว่าเปิดวิทยุกับเสียบปลั๊กไปปุ๊บไฟช็อตตัวนางปั๊บนางไม่ตายค่ะจากอัมพาตเดินได้เลยจากไฟช็อตน่ะหรอค่ะอยู่ดีก็หายเลยหายเลยแต่ไม่ใช่เดี๋ยวใครไปอัมพาตแต่ไม่ใช่ไปกูไปเอาไฟไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญไม่ใช่อันนี้คือเรื่องผีทำเลยเพราะว่าชีวิตจะต้องอยู่กับศพวันนี้ผู้หญิงคนนี้คือสัปเหร่อช่วงหน้ากลับมากับแชร์ฮะค่ะน่าสนใจมากสนับสนุนโดยม่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีท่านผู้ชมฮะผู้หญิงคนนี้เคยวิดีโอคอลกับเรามันเคยสัมภาษณ์เขาไปบ้างแล้วอาชีพของจริงคือรับจ้างเฝ้าศพนอนเป็นเพื่อนศพเปิดเพลงให้ศพฟังเขาเรียกได้ว่าสารพัดสารเพที่เกิดขึ้นกับเขาครั้งหนึ่งอย่างที่พี่กี้เคยเล่าไปเคยเป็นพิการแล้วด้วยซ้ำไปกึ่งพิการกึ่งพิการหมายความว่าไม่พิการ 100% ค่ะขอต้อนรับก่อนแล้วกันคุณกิ๊ฟสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่บอกว่ากึ่งพิการนี่คือร่างกายขยับเคลื่อนได้ไหมเดินได้ตามปกติไหมหรือยังไงช่วงประมาณปีครึ่งค่ะประมาณครึ่งปีแรกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยคือกินเองไม่ได้เดินเองไม่ได้ใช่ค่ะแขนขาใช้ไม่ได้เลยเรียกว่านอนติดเตียงไหมคะหามปีกเลยค่ะหามปีกซีกนี้ทั้งซีกเกิดมาจากอุบัติเหตุรถตัดหน้า รถยนต์ตัดหน้าแล้วเราเป็นมอไซค์ อัดเต็มที่เลยค่ะโอ้โหด้วยเหตุการณ์เพียงแค่ว่าจะเลิกทำอาชีพสับปะเลอคือเพียง2อาทิตย์เราขอย้อนกลับไปก่อนครับจุดเริ่มต้นในการเป็นสับปะเลอคุณเริ่มต้นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณ21 22ทำไมถึงมาเป็นสับปะเลอแค่ไปหามะพร้าวหน้าศพคืออะไรมะพร้าวหน้าศพคืออะไรคะคนไทยมีความเชื่อเรื่องนอนกัดฟันครับแล้วหนูเลือกกินมะพร้าวหน้าศพคือยังไงการกินมะพร้าวศพเขาทำกันยังไงเขาเชื่อว่ากินมะพร้าวหน้าศพที่จะเตาะล้างหน้าผีอะค่ะแล้วเอามาแทกแล้วจะหายกัดฟันคือเอาง่ายๆน้ำมะพร้าวก็เอาไว้ล้างหน้าก่อนจะเผาถูกต้องไหมฮะสมมติศพจะเผาเราจะต้องเอามะพร้าวเอาน้ำมะพร้าวเนี่ยมาล้างแต่คุณจะต้องเอาเนื้อมะพร้าวที่เขาเหลือมาแกะซะมากินซะมาแทกกันแล้วมันหายไหมหายจริงๆค่ะจากนอนกัดฟันอะนะใช่กัดจนเรียกว่ากัดจนลืมตาตื่นฉันยังกัดอยู่เลยแล้วหายจริงๆเป็นอย่างนี้จากเด็กๆเลยเป็นตั้งแต่เด็กๆทำก็หายจริงๆหายจริงๆทำอายุตอนเท่าไหร่ตอนนั้นทำตอน21 22ออกมาทำตอนเป็นสาวแล้วใช่คือจากเรียนจบช่วงมหาลัยปวสปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเข้าไปดูแลหลวงลุงที่เป็นรองเจ้าวาดแล้วก็ยายเขาก็บอกว่าลองเบลมะพร้าวหน้าศพมาทานสิแล้วช่วงระหว่างที่ไปรอมะพร้าวหน้าศพเนี่ยสามศพสี่ศพห้าศพเนี่ยได้เข้าจับพัดจับผูเข้าไปช่วยหยิบช่วยทำ มันก็เลยเป็นเหตุให้เหมือนกับดำเนินงานเป็นหนึ่งงานสองงานสามงานโดยที่เราจับพัดจับผูเข้าไปจากการเข้าไปทำโดยไม่ได้ตั้งใจจะทำแค่เพียงแค่จับมะพร้าวแต่พอเปิดศพมาเสร็จอุ้ยศพผู้ชายไม่เอาไม่ได้กลัวผีนะแต่แค่รู้สึกว่ากลัวกินแล้วเขาจะมายืนถามว่าหายยังเด็กเนาะความรู้สึกเด็กไม่กลัวแต่แค่กลัวถามว่าหายหรือยังคิดแค่นั้นค่ะแต่ศพที่เลือกเป็นศพผู้หญิงก็เลยโอเคงั้นเอาศพนี้เลือกกินน้ำก็คือเลือกกินน้ำผู้หญิงเพราะอย่างน้อยมาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันและทีนี้ก็เลยกลายเป็นไปมาก็ไม่รู้อีท่าไหนเหมือนกันแหละฟุกไปฟุกมา1ปี2ปี3ปีก็ทำไปยาวๆทำมาตลอดทำไมเลือกมันอาชีพสับปะเลอนี่แหละจนหมุนไปหมุนมาจนแม่เสียแล้วก็กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการรับจ้างเฝ้าศพนอนเฝ้าศพรับจ้างเฝ้าศพเริ่มจากการเฝ้าศพแม่ตัวเองก่อนใช่ค่ะตอนปี51ฮะค
คนต่างจังหวัดมีความเชื่อว่าจะไม่ปล่อยทิ้งให้ศพอยู่คนเดียวถูกต้องไหมเมื่อก่อนจะต้องมีญาติมีอะไรนอนเฝ้ามันมาจากว่าทูบเมื่อก่อนอะทูบมันแค่แห้งประมาณนี้อยู่แค่4ชั่วโมงทูบเดิมทีอะสูงสุดเขาทำได้แค่4ชั่วโมงเลยต้องต่อทูบเขาก็จะอยู่เล่นไพ่การนับเลขคำนวณเลขอยู่สังสรรค์อยู่นั่งคุยกันเลยต้องมีการดูแลทูบตลอดเพราะว่ามีความเชื่อว่าห้ามให้ทูบดับตะเกียงดับก็เลยเป็นที่มาของการคุณเคยเจอผีมาเฝ้าศพมาตั้งนานปกติค่ะเจอยังไงเจอทุกรายทุกครั้งที่มีการอยู่เฝ้าก็คือเป็นเรื่องปกติกับการที่จะต้องเจอเขาเจออะไรบ้างคะเจออะไรบ้างในการเจอการเจอของหนูเนี่ยสำหรับหนูหนูบอกเลยหนูไม่กลัวมันก็เหมือนกับเจอกันทักทายกันปกติใช่เพราะว่าเราอยู่กันเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนเราไม่ได้อยู่ด้วยความว่าล้อหลอกกันแต่สำหรับถ้าคนอื่นอะอาจจะหลอนแต่คุณแม่หนอนเพราะอาชีพของคุณระหว่างสมมติตอนนี้สมมติว่างานศพส่วนใหญ่ก็จะเสร็จประมาณมากสุดญาติจะกลับไปสี่ทุ่มแหละอย่างน้อยสี่ส่วนใหญ่จะมาดึกดึกกี่โมงประมาณกี่โมงเที่ยงคืน5ทุ่มตีหนึ่งตีสามอันนี้มาแล้วมาเป็นลักษณะไหนแบบไหนกลิ่นเสียงความเคยชินที่เขาเคยกิจวัตรประจำวันของเขาอย่างยกตัวอย่างความหลอนวันนั้นคุยกับเพื่อนชายเพื่อนชายโทรมาถามว่าเอ้ยเคสเนี่ยเขารู้จักเผาวันไหนอะไรเงี้ยแล้วประมาณวิดีโอคอลคุยกันค่ะเสียงปิดปังทำไมอ่ะเฮ้ยใครปิดประตูวะไม่มีอะไรมึงไปดูดิใครเข้ามาทำไรเปล่าเขาหยอกมึงไอ้บ้าจะดูไหมล่ะเดี๋ยวพาไปดูก็คือยังไงเราก็พาคอเนี่ยเดินไปเลยข้างหลังห้องน้ำไปถึงประตูห้องน้ำเปิดหมดเพื่อนเงียบเขาเห็นเลยก็รู้แล้วว่าเขาจะต้องมาทักทายเราก็บอกว่าเขาหยอกมึงแสดงว่าไอ้การเจอผีของคุณมันก็เหมือนกับเจอกันตลอดอยู่แล้วเพราะว่าในที่สุดวิญญาณก็ต้องมาดูร่างตัวเองถูกต้องไหมก็อย่างที่เขาเรียกว่า3วัน5วัน7วันมีจริงๆใช่ไหมถ้าเป็นเคสที่ว่าเจ็บป่วยตายคนแก่เขาก็จะรู้ว่าเขาต้องตายพวกนี้ก็จะมาเร็วมาใน3วันโอ้ยมาเร็วกว่านั้นบางทีมาภายในคืนนั้นเลยถ้าเขารู้ว่าเขาตายอยู่แล้วอย่างเช่นหมดอายุไขเคยได้ยินไหมว่าที่เขาเพ้อบางทีเขานอนป่วยอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเพ้อเลยอะยังไม่ไปห่วงลูกห่วงหลานเดี๋ยวขออยู่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนแล้วบางคนอาจจะเคยเจอเหตุการณ์นี้เลยนะว่านอนเป็นผักเป็นปลามาเลย อยู่ดีๆภายใน3วัน7วันลุกขึ้นมาแม่อยากกินนั่นแม่อยากกินนี่ลุกมาอย่างนี้เลยนะดีขอบใจนะที่ดูแลมาเหมือนมาสั่งลาขอบคุณนะที่ไม่โกรธเลยที่เคยดุเคยว่าเคยตะคอกเขาจะลุกขึ้นมาสั่งเสียโดยที่แบบว่ามันเป็นปฏิหาริย์แปลกๆแล้วเขาจะไปเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เหมือนเขาบอกคนเขาเรียกว่าประตูนรกจะให้ออกมาสั่งเสียคนป่วยหนักๆอยู่ดีจะอาการดีหรือบางทีจะหายจนแบบว่าหมอจะแบบกลับบ้านได้แล้วครับแล้วก็กลับไปตายบ้านคุณเองก็เคยผ่านเหตุการณ์เฉียดความตายหรือเคยตายไปด้วยซ้ำที่ตัวคุณเองเพียบค่ะเพียบเลยเหรอเพียบหมายถึงหลายครั้งที่คุณเคยวิญญาณออกจากร่างเนี่ยนะที่วิญญาณออกจากร่างหนักๆเนี่ยคือครั้งหนึ่งที่ไหนตอนไหนตอนช่วงประมาณ28ก็เมื่อไม่10ปีที่แล้วใช่ค่ะได้10ปีแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับครั้งนั้นน่ะคืออีก3วันเนี่ยจะแห่กฐินจะไปลองชุดไทยขี่มอไซค์ไปอยู่ๆมีเสียงปั้งเรากระเด็นออกกลางถนนน้องข้างทางรถข้างทางตื่นอีกทีมีเสียงหลบครับหล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 บเราก็หันระหว่างที่หันมีรถเข็นผ่านตัวเราวูบและสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่นอนบนรถคือเราอ๋อก็คือเห็นร่างตัวเองเห็นหน้าเลยอ่ะเห็นหน้าเลยแต่รถก็ปุ๊บผ่านมันหนังอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหพี่เอ้ยมันหลบครับหลบหลบจังหวะที่ช่วงหลบเนี่ยวูบเรานี่แบบแล้วเราก็วิ่งตามไปปิดประตูปั้งแล้วเราเข้าไปในรถได้พอสะดุ้งตื่นมาอีกทีอ่ะแล้วเราก็ลุกแล้วเราก็เถียงกับน้องข้างๆว่าเฮ้ยเนี่ยพี่เรียกพี่อะไรเรานะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ๊หลับไปเนี่ยข้ามวันข้ามคืนเลยนะก็คืออุบัติเหตุเนี่ยนะแล้วพอหลังจากตื่นนะนะหนูมีเซนส์คือมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะค่ะหนูเห็นอะไรตรงเนี้ยแปลกเหมือนตาที่3ใช่ถ้าบุคคลเชื่อเรื่องตรงนี้เขาจะเรียกตาที่3หนูถึงอย่างที่บอกว่าหนูถึงบอกหนูคุยกับผีไ
หนูสื่อกับหนูสื่อกับสิ่งที่หนูอยู่ตรงนั้นได้บางครั้งเห็นเป็นเสื้อเห็นเป็นกระป๋องน้ำอัดลมเห็นเป็นตัวหนังสือเห็นเป็นภาพทุกวันนี้เดินไปเดินมาเห็นไหมถือว่าเห็นไหมไม่เห็นเซนส์ของหนูจะเปิด24ชั่วโมงแต่อยู่ที่สถานการณ์ที่นั่นจะให้เห็นหรือไม่เห็นแต่ส่วนใหญ่ของหนูจะอยู่ในงานต้องงานศพที่ตัวเองเฝ้าศพยังยกล่าสุดน้องโดนรถชนหนูรู้แค่ว่าเด็กคนนี้โดนรถชนเปิดมุ้งมาบอกกล่าวเขาเสร็จกำลังจะเปิดผ้าเพื่อจะเขาเรียกว่าหักแขนหักขาจะมัดตาสังเปิดผ้ามาเสร็จพี่เอ้ยแบบเหตุการณ์รถชนอะเหมือนเวลาเราแค่รถล้มอะแต่สิ่งของน้องคือแสงไฟเข้าตาหนูปุ๊บเสียงบีบแต่แป๊ดคือรู้เลยหนูเหินกระแทกปักปักคอกึกเหมือนสามมิติอ่ะคือหมายความว่าเราเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาน้องให้หนูเห็นเหตุการณ์แบบเหมือนหนูเจอด้วยตัวเองแล้วหนูก็ยืนหน้าถอดสีแล้วถามในใจว่าไม่ถามพี่มั่งหรอว่าพี่อยากเห็นไหมแสดงว่าศพที่คุณไปเฝ้าหรือเป็นสับเปลือยเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมาเล่าให้คุณฟังว่าเขาเป็นอะไรโอ้ยงานล่าสุดถ้าเอาเจ้าตัวมาพูดได้เนี่ยน้องมันจะมองน้องมันจะพูดเลยเจ๊พอเถอะบอกเจ๊เห็นแค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพอเผาพ่อแกเจ๊ก็ไม่รู้อะไรแล้วคืออะไรวะคือบ้านเนี้ยเรารู้จักแค่ผิวเผินเราไม่รู้หรอกว่าพ่อเขานิสัยยังไงลูกเขานิสัยยังไงแม่เขานิสัยยังไงไม่รู้ว่าคนตายปากแข็งไม่รู้ว่าลูกเขาเนี่ยปากแข็งอ่อนนอกแข็งในแต่เราสามารถรู้เนี่ยเขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เขาจะมาบอกเขาให้หนูเห็นนะเห็นเหมือนอย่างแบบเนี่ยเป็นจอทีวีเป็นอะไรเป็นอะไรว่าเขาเป็นอะไรมาคือเขาต้องการบอกรักกันแต่เขาไม่แสดงออกอ๋อพ่อกับลูกใช่หนูก็เดินไปบอกว่าเนี่ยมีอะไรจะไปบอกพ่อก็บอกไม่ต้องบอกหรอกไปบอกซะคือครั้งสุดท้ายไปพูดซะก็คือประมาณว่าเหมือนคุณมานอนเฝ้าศพเขาบางทีว่าคนเรามันอยู่คนเดียวก็อยากจะบางคนมันเขาเสียชีวิตไปโดยที่ยังไม่มีอะไรค้างคาใจใช่หรือบางครั้งเขาอยากบอกรักแต่เขาก็ไม่บอกรักแล้วหนูก็ได้แต่บอกจะเดินมาพูดก็มาสิก็ไม่พูดกันเอาล่ะแต่ตัวเขาเองเนี่ยแค่บอกว่าวันนึงจะหยุดแล้วอาชีพเป็นเพื่อนกับศพอาชีพที่อยู่กับความตายเป็นผู้หญิงด้วยเนาะแค่นั้นแหละชีวิตเปลี่ยนเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับแชร์ฮะค่ะสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1 อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีวันดีคุณรู้ว่าอาชีพอย่างเงี้ยอาชีพต้องเผาศพต้องเปิดตอกตะปูโลงศพต้องแบบว่ามัดตาสังมันเป็นอาชีพที่เขาเลือกมาแล้วคุณจะเชื่อไหมเชื่อเพราะอะไรคุณถึงเชื่อวิชาครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ทำได้และไม่ใช่ว่าใครคือไม่รู้ว่าก็เชื่อครั้งหนึ่งคุณเคยคิดจะหยุดอะไรเกิดขึ้นกับคุณหนูเคยจะหยุดเพราะคำว่าเงินแล้วโดนรถชนแต่พอหนูรู้ว่าเดี๋ยวก่อนตอนที่คุณแค่บอกว่าจะหยุดคือพูดกับสัปเหร่อในวัดหรือยังคะไม่ไปพูดกับเตากับเมนกับตายายอ๋อไปพูดกับยายกาลีตากาลาอะไรงั้นใช่ไหมใช่พูดกับผีไปพูดกับผีว่าพอแล้วไม่ทำแล้วเหนื่อยแล้วเบื่อแล้วคนก็ว่าบ้าคนก็ว่าประสาทเงินก็ไม่มีจะกินจะใช้ไม่มีอนาคตคือทำกับผีเนี่ยไม่มีอนาคตหลังจากนั้นสองสัปดาห์ไม่ถึงอาทิตย์กว่าๆอ่ะง่ายๆใช่ค่ะรถชนเลยโดนรถชนถึงขั้นเกือบอย่างที่บอกเกือบจะพิกลพิการแต่ไม่ถึงขั้นพิการแต่กลับมาคือเดินเนี่ยขาสะบัดหัวเข่าแตกข้อมือเส้นยึดแต่นะตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าถึงขั้นแบบพอหมอปล่อยเคสเนี่ยเราก็รับไม่ได้ก็เลยกินยาฆ่าตัวตายแต่โอเคในเมื่อมันฟื้นมาไม่ตายมันก็คงเป็นความเชื่อส่วนสุดท้ายของชีวิตแล้วเลือกที่จะปรนนาตัวให้กับสิ่งตรงเนี้ยบอกกับผีบอกกับครูบาอาจารย์บอกกับตายายถ้าปฏิหารมีจริงขอไม่ต้องกลับมา 100% ขอแค่ได้กลับมาเดินได้ทำตรงนี้และอะไรเกิดขึ้นคุณเวลาจะหมดนะฮะไฟดูดค่ะ
ไฟดูดไฟไปดูดได้ยังไงไฟบ้านเป็นยังไงเนี่ยคุณเล่าให้ฟังสิเสียบปลั๊กค่ะเสียบปลั๊กปกติหรอในบ้านใช่ใช่เสียบปลั๊กเครื่องต่อวิทยุที่บ้านเนี่ยค่ะเครื่องเสียงแล้วไฟช็อตลามมาชักเลยค่ะชักสะบัดเลยไปประมาณสักน่าจะ20วินาทีหัวฟาดพื้นมันน่าจะตายแต่ปรากฏว่าภายในเวลา1สัปดาห์2สัปดาห์3สัปดาห์4สัปดาห์รู้ตัวอีกทีแขนขาหายเป็นปกติหายเป็นปกติกลับมาเป็นปกติเลยภายใน1เดือนอันนี้คือเรื่องจริงคุณก็ไปบ่นกับผีว่าโอเคจะกลับมาเป็นสัปเหร่อแล้วก็คือไปบ่นกับเขาว่าจะกลับมาเป็นสัปเหร่อก็อยู่ดีโดนเหมือนกับถ้าสมมติจะฟังก็เหมือนเคาะซ้ำกรรมซัดโดนไฟฟ้าดูดขนาดนั้นคือต้องตายเพราะว่าไฟกระแสบ้านปรากฏว่าไอ้การกระแสไฟฟ้าที่ดูดกูปุ๊บเส้นที่ตึงทั้งหมดกลับมาหายหมดเลยใช่ค่ะทั้งตึงทั้งยึดทั้งบิดทั้งเบี้ยวกลับมาปกติทุกวันนี้ปกติเลยสมบูรณ์วิ่งได้ยกของได้ตายมันก็เหมือนกับวิทยาศาสตร์ผสมกระแสศาสตร์นะแล้วไปหาหมอเจ้าหน้าที่กายภาพอ่ะทุกวันนี้เจอหัวเข่าหนูทุกคนถามว่าพี่เดินได้ยังไงหายกลับมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทั้งที่ตอนนั้นไม่น่าจะปกติแล้วคิดว่าผีเป็นคนช่วยไหมคิดโอ้ยหนูให้ 150% มั่นใจมากว่าผีช่วยท่านผู้ชมฮะเชื่อก็ต้องเชื่อเนาะเจอกับตัวแบบนี้ใช่และส่วนใหญ่ทุกวันนี้อาชีพที่เขาอยู่คือคนตายให้หวยเอาขึ้นมาเลยลูกไตเติ้ลจบขึ้นมาเลยคนตายให้หวยได้ไหมให้ได้เชื่อหนูเชื่อว่าทุกที่หนูมีทุกอย่างทุกวันนี้มีกินมีใช้สุขภาพร่างกายทุกวันนี้ก็ผีทั้งผีทั้งครูบาอาจารย์ทุกอย่างที่หนูทำให้เขาตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกทุกวันนี้ไม่ใช่เงินที่เวลาที่นางได้พ่อนางไม่มีเงินเดือนอยู่แล้วใช่แต่ทุกวันนี้คือคุณจะบอกว่าศพไหนดีๆก็จะมาให้หวยคุณบางครั้งหนูพูดเลยหนูไม่ได้เงินจากเจ้าภาพหนูขอเขาขอจากศพเลยขอจากผีเลยเออผีให้ไหมให้เป็นอะไรเป็นลาภผู้ใหญ่อุปถัมภ์ก็มีเป็นโชคลาภการเงินก็มีหรือแม้แต่หนูมีปัญหาหนูขออะไรเขาก็ให้ทุกวันนี้คืออยู่ได้เพราะผีใช่เอาละฮะท่านผู้ชมฮะทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องของคุณกิ๊บขอบคุณที่เดินทางจากชลบุรีมาเยี่ยมแชร์อีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลับมาพบกับแชร์ดูเวลากลับมาพบกับแชร์ใหม่พรุ่งนี้วันนี้เป็นก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงฮะแชร์วันนี้เด็ดมั้ยเด็ดพอป่ะอ๋อยังไม่พอถ้าอยากจะเด็ดกว่านี้กด Subscribe GMM 25 Thailand ฮะ